สอแววรักล่มแพรรี่โพสต์ภาพขาวดำพร้อมแคปชั่นเศร้าร้องไห้หนักถือว่าช่วงนี้งานก็รุ่งรักก็ปังสำหรับแพรรี่ไพวันหรือไพวันวรรณบุตรและน้องฟอร์ดแฟนหนุ่มนักศึกษาสุดฮอตที่เดินหน้าสาดความหวานกันเต็มปีดจนทำเอาคนโสดอิจฉาตาร้อนกันหนักมากล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแพรรี่ได้ออกมาโพสต์ปริศนาออกอาการเศร้าหนักมากโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพเป็นตุ๊กตาคู่ทนขาวดำพร้อมแคปชั่นเป็นรูปอีโมจิร้องไห้หนักท่ามกลางแฟนคลับที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องสาวแววรักล่มหรือมีปัญหาความรักงอนกันเหมือนครั้งก่อนที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่หลายๆคนก็ขอรอให้แพรรี่มาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่ขอฟันธงว่าเรื่องอะไรแน่พร้อมทั้งเข้ามาให้กำลังใจกันรัวๆเลยค่ะเราจะไม่ดราม่าจนกว่าเจ้าตัวจะออกมาพูดเองกอดๆคุณแพรรี่ค่ะหนูไม่รู้แม่เจอเรื่องอะไรมาแต่หนูขอกอดกอดแม่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะเป็นต้น